บทเรียนที่ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะบ้านของพวกเขาอาจจะกลายเป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยเช่นกันติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับโลกเป็นเฉพาะประเทศญี่ปุ่นตอนนี้กำลังทำให้คนของโลกสวาสดิ์การที่เกิดของนิวเคลียร์ในครั้งนี้ด้วยคือการลงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดอยู่ประเทศญี่ปุ่นสั่งความตื่นตระหนกและเห็นให้เกิดความตื่นตัวในหลายประเทศที่กำลังมีแผนจะสั่งลงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึงแม้ว่าหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานจะบอกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดที่สุดและสามารถสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศใดแต่ความไหลแรงจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดอยู่ประเทศญี่ปุ่นสะท้อนให้คนไทยเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและบ่เห็นด้วยที่จะให้มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อนี้กลุ่มชาวบ้านจากหลายภาคส่วนมาร่วมตัวกันเพื่อว่าจะไหว้อาลัยให้กับผู้ประสบภัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นที่สูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติสึนามิรวมทั้งได้ออกมาคัดค้านแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นอยู่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเพราะผลกระทบจากมหันตภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บ่แม่นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องคำนึงถึงพลังงานเพียงอย่างเดียวที่มามื้อนี้นะคะจะมารวมทั้งโรงไฟอะไรล่ะค่ะตอนนั้นบ่เอาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาได้มื้อนี้ก็มีจากหลายภาคส่วนนะคะที่ช่วยนิชิตนักศึกษาหน้าจานล่ะค่ะพี่น้องประชาชนจากนอกตัวเมืองล่ะค่ะรวมทั้งในตัวเมืองเองที่ถูกภาวะก็จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อยู่อุบลและการร่วมถึงข่าวที่แพร่ไปทั้งสื่อพิมพ์ว่าพี่น้องที่ทางญี่ปุ่นกับประสบปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดแล้วก็ส่งผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวก็เป็นอีกมองนึงที่สุดให้ตอนนี้พี่น้องเฮาได้ตื่นตัวว่าเฮ้ยเฮาสิเอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาไว้อยู่บ้านเฮาบ่ได้แล้วนะคะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความทันสมัยและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมแต่มาต้องประสบกับเหตุภัยพิบัติพบว่าญี่ปุ่นเองก็บ่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะที่ประเทศไทยมีแผนในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้น5จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดอุบลคือเป้าหมายแรกที่จะให้มีการศึกษาและเริ่มดำเนินการต้นทุนถูกมีความเจริญแค่พูดแค่นี้ชาวบ้านถามว่าผลกระทบคืออะไรไม่ตอบไม่มีไม่เคยมีประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีจึงบ่เห็นด้วยต่อแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงได้มาร่วมตัวกันออกมาปกป้องและถามหาความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าของซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องรับฟังเพราะพวกเขาไม่ได้ปกป้องบ้านเกิดของเจ้าของเท่านั้นแต่ยังมองไปถึงภาพร่วมของชีวิตคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยคำปิ่นอักษรนักข่าวพลเมืองเครือข่ายคปสม.จังหวัดอุบลราชธานีรายงาน